องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2559ถึง2565ครั้งที่3แก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยวันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3แด่พระภิกษุและมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยประจำปี2519ถึง2565ครั้งที่3เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตประกอบด้วยพระภิกษุที่ได้รับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่2จำนวน19รูปพระภิกษุที่ได้รับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่3จำนวน24รูปผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2จำนวน 1,079 รายและผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3จำนวน 1,909 รายทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับเหรียญกาชาดสมนาคุณแต่ละชั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบจำนวน50ครั้งหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า4ปีจะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3และผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปรวมถึงผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบจำนวน75ครั้งและผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6ปีจะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2